ครับผมสวัสดีนะผมวันนี้อยู่กับป๊อปวีล็อกนะผมตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดคลองโถมห้วยไคร้นะผมตรงท่าลกม่วนเลยนะผมทางแยกไฟแดนครึ่งดอยตุงเนาะโอเคนะผมก็ถ้าเรามาจุดในล็อกที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ก็จะอยู่ด้านซ้ายด้านขวาผมทางตลาดเดินเข้าก็แล้วแต่เราเนาะเราสะดวกเดินเข้าทางนี้หรือว่าทางโน้นนะผมตอนนี้ก็คือ5โมงครึ่งแล้วนะผมเนี่ยฮะนี่ผมก็เยอะอยู่นะโอเคผมป่ะเมื่อเราเดินมาจุดนี้แล้วผมก็ให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นะผมใครที่ไม่มีผ้าปิดปากนะผมก็สามารถหยิบไปใส่ได้เลยนะผมป่ะโอเคครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศคร่าวๆในตลาดห้วยไคร้แห่งนี้นะผมเนาะมาครับอย่างเช่นเคยนะผมกะละแมแสนล่าของเราไปทุกที่เกือบทุกคนผมว่าเลยก็ได้นะผมไปทั่วจังหวัดเชียงรายนะผมใครสนใจยังไงนะผมก็สามารถท่านมาได้ที่ทางเพจหรือว่าทาง YouTube หรือว่าทางติดต่อนะผมทางเพจของกะละแมแสนล่าได้เลยนะผมโอเคนะผมนี่ฮะโอ้คนเยอะเลยนะผมเดินไม่ออกผมไม่ได้พาชมร้านค้าแล้วล่ะผมคิดว่าผมน่าจะพาชมคนมากกว่านะผมที่เขาเดินพุ่งพ่านกันแบบนี้ผมเมื่อเราเดินมาถึงจุดนี้แล้วนะผมทางด้านขวาก็จะเป็นทางของกินนะหรือว่าทางด้านซ้ายผมก็จะเป็นของใช้นะผมเราสามารถเดินดูได้เลยนะแต่ถ้าคนส่วนมากโดยทั่วไปก็จะไปทางด้านขวานะผมเพราะว่าคนเยอะมากเลยนะผมนะพี่น้องฮะตรงจุดนี้บอกเลยว่าเรานี่ฮะเดินเบียดกันนะครับโอ้โหพามาดูบรรยากาศจริงๆนะผมไม่ได้พามาดูร้านค้าอะไรนะโอเคนะผมอ่ะไหนอันป่าน้ำพึ่งป่าก็มีนะฮะนี่ขวดละ300คนตำขี้ไก่แป้งโรยนะฮะโอพี่น้องห้ามบอกเลยซอยนี้คนเยอะมากเลยนะฮะแต่ถ้าผมไปในซอยเดี๋ยวเราไปดูในซอยของชายเสื้อผ้าต่างๆนานาพวกนี้กันเนาะว่ามันจะคึกคักเหมือนของกินอะไรแบบนี้หรือเปล่านะฮะตอนนี้เราพาชมไปเรื่อยๆนะฮะให้ดูบรรยากาศนะผมวันนี้วันที่27นะผมนะฮะ27เดือน5 2565ครับผมโอเคครับผมอันนี้ก็ทางเข้านะทางเป็นทางเข้าทางออกก็ได้นะแล้วก็เดินอ้อมไปทางด้านซ้ายครับทางเมื่อเรามาจุดนี้แล้วเราก็จะเจอกับอาหารของชาวบ้านนะฮะนี่ครับผมมีตรงอันนี้ด้วยนะใบกระท่อมครับผมนะฮะตรง50บาทเองนะฮะนี่ครับผมของสดของป่าทานเพียบเลยนะฮะเราเดินออกมาตรงโรงเสื้อผ้าแล้วนี่ฮะตรงเสื้อผ้าก่อนใช้แล้วนะผมเดี๋ยวเราจะเดินอ้อมให้ดูแล้วเดี๋ยวจะขับไปที่เดิมให้ดูนะเดินแบบนี้ค่อยหายใจสะดวกเนาะโอเคคือแบบซอยของกินนี่เยอะเนาะนะฮะนี่มีหมดครับนี่ฮะตลาดตอนนี้ใหญ่นะผมเดินเกือบจะ5นาทีแล้วนะผมก็ยังไม่หมดนะไผ่ป่านี่เพียบเลยดูนี่ฮะ
ี่ติดฟิล์มครับเอ้าโอ๊ยเรายังไม่นี่นะเนี่ยดูดิพี่น้องฮะโอ้โหเดินออกมาแล้วแบบไม่ได้เป็นเหมือนตัวยูทั่วไปนะฮะมันเป็นถนนแบบนี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวเราเดินอ้อมให้ก็ได้นะฮะคิดว่าจะได้เดินกลับไอ้ทันเมื่อกี้ซะแล้วแต่ก็เขาเปิดมาแบบนี้เราก็ลองไปตามดูนะฮะโอ้ทันนี้นี่คือเรามาซื้อเฉพาะสินค้าเจาะจงเลยนะผมในจุดที่แบบมาลึกๆแบบนี้เนาะนี่ฮะอัปเดตให้ดูครับผมตลาดน้ำห้วยคล้ายตรงท่ารถม่วนเส้นทางทางขึ้นดอยตุงนะครับผมโอ้โหเดินเสน่ห์เลยนะฮะอันนี้ผมเดินเร็วสุดแล้วนะนี่ผมเดินเร็วสุดแล้วนะครับผมอันนี้ผมพูดสดตอนที่อันนี้เลยนะถ่ายไปเลยนะผมนี่ครับโอเคมานี่ฮะดูครับผมก็ว่าอย่างนี้กันเออดูดิโดนลูกสอนเขาแล้วโอ้โหพี่น้องฮะให้ดูบรรยากาศครับโอเคมาเรามาถึงตรงนี้แล้วเลี้ยวซ้ายกลับได้เลยเราจะกลับเข้าไปสู่ซอยที่คนเยอะๆนะฮะเส้นสะท้อนนิดหน่อยครับผมแต่ขับไปได้อยู่นะไม่ค่อยดำมากใช่ไหมโอเคนี่ไงซอยเป็นไงบ้างครับผมบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะฮะพี่น้องฮะดูฮะนี่ขนาดผมเดินเร็วสุดนี้ใช้ไปเกือบ8นาทีเลยนะดูเดินแบบไม่ต้องซื้ออะไรอ่ะแบบเดินผ่านๆดูบรรยากาศเฉยๆอ่ะนี่ครับผมนี่ฮะตอนนี้ผมก็ออกมาสู่ตรงที่ไปเมื่อกี้แล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะกลับสู่ทางเดิมที่เราเดินเข้ามาเมื่อกี้เนาะนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหข้างๆก็ลอตเตอรี่เต็มเนื้อหมูมีด้วยนะฮะนี่ครับผมก็ระวังนิดนึงนะผมจะมาจอดรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆบอกเลยว่าสถานที่นี้มีที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ใหญ่มากเลยนะฮะนี่ฮะสะดวกจอดมากเลยนะนี่ครับผมสนามนี้ใช่หมดเลยนะสนามนี้เราสามารถจอดได้หมดเลยนะผมแล้วก็รถยนต์ก็แบบนี้แหละครับผมอย่างที่เห็นนี่เลยนะผมโอเคครับผมท้ายที่สุดเนี้ยผมใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ